สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับการอาร์ตกระถิ่นกันอีกครั้งวันนี้กับสกู๊ปโดราเอมอนกันนะครับจริงๆเมื่อวานผมกะจะทำโดราเอมอนนะเพราะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันเกิดของตัวละครโลกของโนบิโนบิตะนั่นเองนะครับแล้วมันก็เรื่องว่าไงเมื่อวานมันเกิดง่วงขึ้นมานะครับมีการปวดฟันนิดหน่อยก็เลยไม่ได้ทำอัดคลิปยาวไม่ได้เนาะก็เลยจะมาพูดวันนี้นะครับซึ่งปกติวันเกิดโนบิตะเราควรจะพูดถึงเรื่องดีใช่ไหมแต่วันนี้ขอพูดถึงเรื่องเฮงซวยของโนบิตะที่โนบิตะเจอมานะครับนั่นก็คือด้วยความที่เดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีวันแม่ใช่ไหมผมก็เลยต้องเอาวันแม่มาในแง่ลบนะครับนั่นคือทำไมผมถึงเกลียดส่วนนี้ของตัวละครโนบิทามาโกะแม่ของโนบิตะนะครับเมื่อสองสามปีก่อนรู้สึกผมจำได้ผมเคยทำคลิปอวยแม่โนบิตะเออเธอก็เป็นแม่ที่ดีนะจนถึงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องมาแก้ไขนะว่าเอ้ยมันก็มีส่วนดีแหละเธอไม่ใช่แม่แบบอวิสิทธิ์ขนาดนั้นไว้แต่มันก็มีส่วนที่ผมคิดว่ายังไงคนเป็นพ่อแม่คนก็ไม่ควรทำอะไรแบบนี้แบบมันเกินไปรู้เลยว่าตัวโนบิตะมันเป็นคนแบบไม่ตั้งใจเรียนทำตัวเหลวแหลกอะไรแบบนั้นแต่มันต้องถึงขั้นนั้นหรือเปล่านะครับนั่นคือพฤติกรรมการทิ้งข้าวของห้องโนบิตะหลายคนก็จะรู้ว่าหลายครั้งเนี่ยไอการที่ตัวแม่โนบิตะเนี่ยทิ้งของที่โนบิตะมาทิ้งเรื่อยๆในห้องเนี่ยมันกลายเป็นพล็อตของตัวเรื่องราวด้วยโดยเฉพาะหนึ่งวีนะครับแต่ผมก็สงสัยว่ามันจำเป็นต้องทำขนาดนั้นรู้แหละว่าโนบิตะเนี่ยมันชอบทำของรกแล้วแม่ก็พยายามบอกว่าเอ้ยช่วยเก็บกวาดห้องอะไรแบบนั้นตัวเองก็ต้องคอยทำสะอาดเนาะปกติเนาะแต่หลายครั้งเนี่ยมันจะมี2แบบเนาะคือ1เอาของไปทิ้ง2เอาของไปเผาแบบมีอันนึง3เอาของไปขายของห้องโนบิตะนะครับแล้วเนาะว่าไอ้3อย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยของมูวี่พล็อตนั้นของซีรีส์ตอนนั้นว่าเอ้ยการทิ้งการขายการทำลายเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพล็อตมากแค่ไหนแต่นึกภาพจริงแบบบางครั้งอาจเข้าใจได้อย่างกรณีมันมีส่วนที่เข้าใจได้เช่นพวกกองหนังสือการ์ตูนเพราะโนบิตะเนี่ยมันอ่านแล้วมันไม่ยอมเก็บและเนอะว่าแบบตัวละครแม่ของไอ้การ์ตูนเนี่ยมันไร้สาระสำหรับโนบิตะที่มันเอาแต่อ่านไม่ยอมอ่านไม่ยอมเรียนหนังสือไงมันก็เข้าใจได้นะเพราะจริงชีวิตจริงเนี่ยมันก็มีเด็กหลายคนที่เหมือนแบบการ์ตูนมันเป็นสื่อที่แบบอ่านไว้ผ่อนคลายก็จริงแต่บางคนติดมากเกินไปจนไม่ยอมแบบทำหายเลยแบบไม่ยอมเรียนอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เข้าใจได้ตัวแม่เนี่ยมักจะเอาการ์ตูนเนี่ยเอาไปทิ้งหรือเอาไปขายนะครับแต่เอาไปเผาเลยนี่มันก็แปลกอยู่นะครับจริงๆเท่าที่ผมรู้มาเดี๋ยวมันมีหลายตอนเนาะทั้งซีนในมูวี่นะครับแต่ตอนที่เธอเผาคอของโนบิตะเนี่ยมันจะเป็นตอนอาลับลาตีแล้วมันเป็นพอสำคัญของตัวเรื่องราวเนาะก็แปลกที่ปกติตัวแม่เนี่ยแทบไม่เคยเผาคอของโนบิตะนะแต่ตอนที่เผาเนี่ยแล้วเป็นตอนสำคัญมากๆที่ชิซึกะเนี่ยมันติดอยู่ในโลกนิยายไอตัวหนังสือภาพอาลับลาตีนะครับมันก็กลายเป็นพอสำคัญเนาะมันวุ่นวายมันสับสนนะครับชิซึกะติดในโลกนิทานแม่ไปเผาหนังสือหรือออกมาเนี่ยไม่ได้และโชคก็ยังดีที่ชิซึกะเนี่ยดันไปอยู่ในโลกนิทานที่มันมีความเป็นจริงเหลืออยู่นึกภาพชิซึกะติดอยู่ในโลกแบบสโนว์ไวท์อย่างเงี้ยโอ้โหแบบเธอออกไปไหนไม่ได้เนี่ยเธอจะติดอยู่ในโลกนั้นตลอดไป นั่นคือการเผาหนังสือใช่ไหมแต่หลายครั้งผมก็รู้สึกว่าแม่จะไปด่าฉลาดหรือเปล่าเท่าที่จำได้แม่จะไปด่าเป็นหนึ่งในเด็กที่เรียนเก่งมากในวัยเด็กนะมันมีตอนย้อนเวลาไปก็ใช้จำได้คือตัวแม่ในมิตาค่อนข้างเรียนเก่งพอสมควรแสดงว่าเธอเนี่ยค่อนข้างหัวดีประมาณหนึ่งเนาะเพราะจำได้ว่าตอนที่ในมิตาเกิดมาตอนซึ้งๆอ่ะว่าแบบแหล่สองพ่อแม่ก็อยากให้ในมิตาเนี่ยเรียนเก่งเหมือนแม่หรือว่าเก่งทางศิลปะเหมือนพ่ออะไรแบบนั้นธรรมโกก็ต้องเรียนเก่งใช่ไหมแต่หลายครั้งอ่ะของที่เธอเอาไปทิ้งอ่ะมันเป็นของที่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่ขยะอย่างเท่าที่จำได้เป็นตอนผมหาฟุตเทปมาแล้วผมจำชื่อตอนไม่ได้มันตอนที่มิตะสร้างโลกขึ้นมาเป็นลูกกลมๆอ่ะเหมือนแบบเป็นโลกจำลองขึ้นมาแล้วพวกมิตะสามารถเข้าไปในโลกนั้นได้นะครับแล้วพอแม่เห็นเนี่ยแม่เห็นว่าลูกโลกคือก้อนดินแล้วโยนทิ้งทำให้มิตะโดเรมอนเกือบตายในโลกนั้นโลกนั้นแตกในสาวสูญพันธุ์โลกตายห่างหมดเลยนะครับหรือว่าคุณแม่มิตะเนี่ยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทุกชีวิตบนโลกจำลองนั้นนะครับคือแบบลูกโลกอ่ะลูกโลกอ่ะมองกันเป็นก้อนดินขยะคือคนนี่คือแบบนี่ฉลาดจริงเหรอวะพอดูตอนเนี้ยท้ายผมมองเลยว่าเออโนบิตะได้จากแม่100%นะครับคนอะไรมองไม่ออกว่านี่คือโลกจำลองคือเธอไม่คิดเลยเหรอว่านี่อาจจะเป็นการบ้านโปรเจกต์โนบิตะก็ได้จากที่แบบเฮ้ยทำกันบ้านสิทำไมไม่ฉุดคิดซะว่าเอ้ยตัวอาจารย์เนี่ยอาจจะให้โปรเจกต์โนบิตะเอ้ยลองทำโลกจำลองขึ้นมาหรือว่าเรียนรู้ภูมิศาสตร์อะไรอย่างนั้นก็ได้มองยังไงเป็นก้อนดินมันเป็นตอนของปวดหัวกับแม่โนบิตะจริงว่าแบบเฮ้ยตกลงเธอโง่หรือเธอฉลาดกันแน่โนบิตะที่เชื่อโง่จากแม่มาแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนแล้วก็ The Movie ภาคตือดันปีศาจเนาะโดราเอมอนเปลี่ยนโลกเป็นโลกเม็ดมนใช่ไหมถึงแม้โลกเซตติ้งเนี่ยจะกลายเป็นโลกเม็ดมนแต่ตัวละครคุณแม่ก็ยังเป็นคุณแม่โนบิตะอยู่ดีนะครับนิสัยยังเหมือนเดิมไงก็รวมถึงการทิ้งเข้าของด้วยอย่างตอนที่โนบิตะทิ้งตู้สมมุติไว้ในห้องอย่างแรกทำไมโดราเอมอนไม่เก็บใส่กระเป๋า
เพราะยังไงมันก็เปิดออกมาใส่เมื่อไหร่ก็ได้อ่านดูแล้วมันผิดแล้ว1 2คุณแม่มองยังไงว่าตู้โทรศัพท์ในห้องนั้นเป็นขยะจริงๆผมไม่รู้นะว่าในโลกเนี่ยโลกเวทมนต์เนี่ยเขามองโทรศัพท์ยังไงนะเพราะเหมือนแม็กเวทมนต์เขาบอกเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องงมงายเนาะเธออาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าไอ้ตู้นี่คือตู้แบบโทรศัพท์ในจักรวาลอื่นนะครับแต่การที่เห็นตู้เบอร์เริ่มเทิมเนี่ยเป็นขยะแล้วเอาไปทิ้งจนของพังเนี่ยคนแบบไหนถึงคิดอะไรแบบนั้นได้นะครับแล้วอย่างนึงคือบ้านยังมีตากจนไม่ใช่เหรอเท่าที่จำได้แม่ยังมีตากมักมีปัญหากับบ้านติดตัวแดงมาตลอดนะครับทำไมแบบถ้าเกิดอยากจะทิ้งเนี่ยทำไมไม่ขายไปเลยอย่างหนังสือการ์ตูนเนี่ยที่บอกเอาไปเผาเนี่ยมันก็ไม่ make sense เนี่ยคือจริงเอาไปขายเป็นกระดาษได้เงินกว่าคือได้กำไรมากกว่าไปเผาทิ้งนะครับหรืออย่างตู้โทรศัพท์เนี่ยเอาไปขายเป็นเศษเหล็กก็ได้เพราะเขามีที่ทิ้งขยะเศษเหล็กอยู่ก็แสดงว่ามันก็ต้องมีคนซื้อของเก่าหรือซื้ออะไรเศษเหล็กมาขายบ้างแหละทำไมไม่เอาไปขายได้เงินกว่าอีกนะครับแล้วผมก็สงสัยนะครับว่าตู้โทรศัพท์มันน่าจะหนักประมาณนึงนะแล้วคุณแม่ทิ้งได้ไงแต่ถ้าเกิดดูไลมอนยกได้คุณแม่ก็ยกได้แหละแล้วอย่างนี้คือโลกเวทมนต์เนี่ยคุณแม่อาจใช้เวททำให้ของลอยเนี่ยเพราะเธอเคยใช้ตอนทำอาหารเนาะการที่จะยกตู้โทรศัพท์เนี่ยอาจจะทำได้นะครับแล้วเรามันก็เป็นพอร์ตบังคับที่ทำให้ดวงตาเนี่ยกลับสู่โลกเดิมไม่ได้จริงๆตัวไลมอนใช้ผ้าคลุมกับเวลาก็ได้นะซ่อมปุ๊บก็เสร็จแล้วนะครับแต่แหละอาจจะมามุกพอดแบบผ้าคลุมกับเวลาเสียเอาไปซ่อมก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้ทุกภาคแหละเวลามีของเสร็จไหนควรใช้ไม่ยอมใช้อ่ะมันก็จะมีมุกมอยว่าทำของไม่เสร็จหายหรือไม่ก็พังไปซ่อมอยู่นะครับมาแต่ผมเนี่ยแบบมองมุมมองแม่ยามิตะจากเมื่อก่อนเนี่ยก็พยายามกับเข้าข้างเธอมาตลอดนะว่าแบบเธอก็เป็นคุณแม่ที่ดีจริงคือแบบโทษยามิตะไงหนึ่งคือโทษยามิตะเป็นหลักเพราะยามิตะมาทำตัวเลวแหลกเองแต่พอมาแบบทบทวนอีกครั้งเนี่ยมันก็ผิดทั้งสองคนแหละก็คือหนึ่งยามิตะมันไม่ยอมตั้งใจเรียนมันก็แต่บางทีคุณแม่ก็แบบใช้วิธีที่มันดูรุนแรงเกินไปเราอาจจะเห็นนอกในคลิปในอินเทอร์เน็ตที่เหมือนอะไรนะพ่อแม่ทำลาย PlayStation ที่แบบลูกติดเกมกันไปอันนั้นมันก็ make sense ประมาณนึงอ่ะเนาะแต่ทำลายแหละทำไมไม่เอาไปขายหรือแบบจิกไปขายก็ได้มั้งแต่ตอนลุโลกเนี่ยที่ผมมีปัญหาสุดแล้วว่าเหมือนคุณแม่เนี่ยมีการศึกษาจริงหรือเปล่านะครับแต่ไม่รู้เหรอหลักสูตรการเรียนของคุณแม่ก็น่าจะรู้เกี่ยวลูกโลกนะมันไม่ใช่หลักสูตรเก่าแก่เลยนะครับอย่าบอกเลยว่านี่คือยุคสมัยแบบก่อนโคเปอร์นิคัสที่มองว่าโลกมันแบนอยู่นะครับแล้วยิ่งดูเนี่ยมันก็ยิ่งแบบแบบทั้งสมเพชนามิตะแล้วก็เห็นใจนามิตะแหละที่แบบถ้าเกิดแบบมีคุณแม่ที่คอยแบบจะเรียกว่าไงนะแบบต่างฝ่ายต่างแบบเข้าหากันดีๆกว่านี้เนาะไม่ใช่วิธีแบบรุนแรงต้องไปทำลายข้าวของนามิตะนะครับเนาะไปขายเนี่ยพวกนามิตะมีโอกาสได้คืนมากกว่าคืออ่ะวิธีที่ดูเมคเซนส์ที่สุดเนี่ยคือการเอาไปขายนะครับอย่างเช่นหนังสือการ์ตูนเนี่ยเอาไปขายมือสองหรือว่าเอาแบบเป็นกระดาษก็เนาะก็ได้กำไรมากกว่าการทิ้งหรือเผาทำลายนะครับยิ่งยุคสมัยที่แบบยังไงมีขยะเยอะไปหมดเนี่ยโดยเฉพาะเองก็เน้นประเด็นเกี่ยวกับการแบบขยะใช่ไหมหลายประเด็นเกี่ยวสิ่งแวดล้อมเนาะอย่างน้อยการไปรีไซเคิลหรือการไปขายอย่างน้อยมันก็ยังแบบดูมีมิเศษกับตัวหนังมากกว่าอย่างนี้ตัวของคุณแม่นามิตะนี่เป็นตัวคอที่ดูแบบยังไงอะหนึ่งไม่ชอบสัตว์เลี้ยงนี่เข้าใจได้เพราะว่าคนเนี่ยไม่อยากจะชอบสัตว์ขนาดนั้นแล้วเธอก็รู้ตัวเองไงนั้นเลยเข้าใจได้นะครับแล้วเธอก็รู้นามิตะเนี่ยปกติมันไม่มีความรับผิดชอบพอจะเลี้ยงสัตว์นะครับแต่การทิ้งข้าวของเนี่ยมันเป็นนิสัยที่แบบควรจะปรับปรุงอะไรแบบนั้นซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปบ่นเกี่ยวกับตัวละครคุณแม่ยามิตะในฐานะเดือนแห่งวันแม่แล้วก็วันเกิดยามิตะเมื่อวานนะครับแล้วท่านผู้ชมเกี่ยวกับประเด็นคุณแม่ชอบทิ้งข้าวของชอบทำลายข้าวของเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบดีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะนะครับช่วยสนับสนุนช่องผมไปในตัวเพราะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ช่องผมเนี่ยกำลังแย่เรื่องการเงินเนาะอยากช่องเนี่ยอยากคิดเนี่ยมีคนแชร์เยอะมีคนดูเยอะรวมถึงคลิปเก่าๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ